คือเรือที่เราจะไปแล้วตรงนั้นเป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมด้วยเป็นเจ้าแม่กวนอิมไปเดี๋ยวขากลับเราจะไปแวะนะคะคนละ50 บาทเราจะได้ไปเรือลำนี้รอบแรกไม่แน่ใจว่ากี่โมงเลยขอดูดิรอบแรก9 โมงแล้วก็รอบสุดท้ายจะอยู่ที่6 โมงเย็นนะคะสำหรับขาไปนะบรรยากาศมันจะเป็นเกาะลอยค่อนข้างที่จะแบบเอาจริงเหมือนฟิลเกาหลีอะใช่เกาะเชจูอะไรเงี้ยไม่ต้องขยับถ่ายวิดีโอก็ถ่ายไว้สวยนะจุดนี้กันนะคะแล้วเราจะว้าไป
็นพระราชวังร.5นะครับแล้วก็สะพานนี้ก็เป็นสะพานที่ร.5เขาสร้างขึ้นมาเรียกว่าสะพานอัสดางนะครับวันนี้น้ำลงไปเยอะครับแต่สภาพอากาศก็ค่อนข้างจะสดใสครับแดดออกจะแรงเป็นนิดจะกลางรอบครับก็เป็นสวนแล้วก็มีที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูฝั่งพระราชวังกันครับ